สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับอีกไม่นานนะครับเครื่อง PlayStation 5ก็จะออกแล้วนะอันนี้คือถ้าพูดถึงอยู่ในอเมริกานะครับ12พฤศจิกาเนี่ยก็จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยวันที่19พฤศจิกานะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ผมเชื่อว่านะจุดนี้นะครับมีหลายท่านเนี่ยกำลังตัดสินใจอย่างเข้มข้นเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเราเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมี1111นะฮะเทศกาลการลดราคานะแล้วก็จะมี12/12ด้วยนะช่วงปลายปีนะฮะช่วงนั้นเนี่ย PlayStation 4เนี่ยก็จะมาลดกระหน่ำ Summer Sale นะครับซึ่งผมเชื่อว่าปีนี้นะครับเขาจะลดเยอะกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายสุดๆแล้วนะที่เขาจะทำการปล่อยเครื่อง PlayStation 4นะครับทำยอดจุดสุดท้ายก็อาจจะมีโปรเขย่าหัวใจนะครับ Deep Discount นะลดลึกมากนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องวันไว้นะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อเครื่องไหนดีนะ PlayStation 4หรือว่า PlayStation 5ดีแล้วก็รวมไปถึงคนที่มี PlayStation 4อยู่แล้วนะฮะถ้า PlayStation 5ยังไม่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่ายังไงถึงจุดนึงเนี่ยเครื่องหิ้วมาแน่ๆนะครับแล้วก็จะต้องมาเขย่าหัวใจเหมือนกันนะว่าซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเล่นก่อนดีหรือเปล่านะสิ่งนึงที่น่าคิดนะครับก็คือมีคำถามนึงนะณจุดนี้นะเกม Exclusive สำหรับ PlayStation 5จริงๆเนี่ยมันมีกี่เกมกันแน่นะฮะเพราะผมคิดว่าเกม Exclusive เนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ทำให้เราซื้อเครื่อง PlayStation 5หรือว่าซื้อเครื่องคอนโซลเครื่องใหม่นะผมก็เลยลองเข้าไปค้นดูนะครับในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ PlayStation 5ที่อเมริกานะแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกม Exclusive ของ PlayStation 5เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันออกเมื่อไหร่นะซึ่งพอเข้าไปอ่านดูเนี่ยก็รู้สึกว่าการเล่นเกมคอนโซลเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีการแบ่งแบบแปลกๆไม่เหมือนเมื่อก่อนละในเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีเกมอยู่3ประเภทนะก็คือเกม Third Party นะครับก็คือผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อลงให้กับทุกฝากฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox PC นะครับ PlayStation 5แล้วก็บางเกมเนี่ยก็ลงให้กับ Switch ด้วยซึ่งเกมเหล่านี้นะครับล้วนเป็นเกมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ Assassin's Creed นะฮะ Watch DogsFar Cry, Hitman, Pragmata, Outriders แล้วก็ Scarlet Nexus นะแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า PlayStation Console Exclusives นะครับซึ่งความหมายของมันน่าสนใจมากนะครับเขาเป็น Console Exclusive นะในความหมายนี้ก็คือว่าเกมนี้เนี่ยจะลงให้กับตระกูล PlayStation นะครับ PlayStation 4, PlayStation 5และลงให้กับ PC ด้วยนะความหมายจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าคำว่า Exclusive เนี่ยก็คือซื้อ PlayStation มาเล่นเกมนี้เป็น Exclusive ของ PlayStation ก็ลงให้กับ PlayStation เท่านั้นไม่ลงให้กับ Xbox ไม่ลงให้กับ Nintendo ไม่ลงให้กับ PC แต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับ PC เนี่ยเกมจะยังลงอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งคอนโซลเนี่ยจะลงให้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งเกมที่ว่านี้นะครับอย่างเช่น Stray นะน้องแมวนะ Kina Bridge of Spirits Oddworld Soulstorm แล้วก็ Tribes of Midgard นะเกมนี้ผมอยากเล่นเลยซึ่งลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5นะครับเกมในกลุ่มนี้นะ PlayStation Console Exclusives นะแล้วก็แน่นอนนะก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะรวมเกมดังๆนะอย่างเช่น Spider-Man ภาคใหม่นะครับหรือว่า Horizon Forbidden West เข้าไปด้วยนะแล้วก็มาถึงเกมนะครับในกลุ่มสุดท้ายซึ่งจริงๆก็คือเป็นเหตุผลที่เราจะซื้อ PlayStation 5นะฮะก็คือ PS5 Console Exclusives นะซึ่งถ้าดูลิสต์กันนะครับเกมแรกเลยก็คือ Demon's Souls นะผมเข้าใจว่านี่เป็นเกม Exclusive จริงๆสำหรับ PlayStation 5แล้วก็เป็นเกมเปิดเครื่องด้วยนะฮะหมายถึงว่าเขาน่าจะออก Day 1พร้อมเครื่องเลยนะแล้วก็ยังมี Ratchet and Clank นะครับซึ่งวันวางจำหน่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากว่าจะเป็นเมื่อไหร่ชัดๆนะเช่นเดียวกับ Resident Evil ภาคใหม่แล้วก็ Returnal นะฮะแล้วก็ Final Fantasy ด้วยแล้วก็มี Godfall นะครับที่ทำการผลิตไปแล้วนะเปิดตัวพร้อมเครื่องแน่นอนนะฮะ Ghostwire Tokyo นะแล้วก็มี Deathloop นะฮะซึ่งถ้าเอากันจริงๆนะครับเราซื้อ PlayStation 5ปลายปีนี้เนี่ยสำหรับการเล่น Exclusive เนี่ยมันจะเหลือแค่2เกมเองนะก็คือ Demon's Soul นะฮะแล้วก็ Godfall ส่วนเกมอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเรายังสามารถเล่นได้บน PlayStation 4นะฮะหรือว่า Xbox หรือว่า PC นะพอมาคิดแบบนี้แล้วนะ
จริงๆเราไม่ต้องรีบซื้อ PlayStation 5มากก็ได้นะคือถ้าเกิดเครื่องเขายังไม่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับแล้วก็เครื่องที่ออกมาขายเนี่ยมีราคาแพงนะเพราะว่าเกมที่เป็นเหตุผลโดนใจจริงๆอ่ะว่าโอ้โหเราซื้อเครื่องนี้มาเพื่อเล่นเกมนี้เนี่ยมันอาจจะยังมาไม่ถึงก็ได้ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะซื้อ PlayStation 5เพราะ Resident Evil นะหรือว่า Final Fantasyแต่ว่าเกมส่วนใหญ่นะครับก็ระบุไว้ว่าปี2021นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่ารวมไปถึงบางเกมนะฮะก็ยังไม่มีการกำหนดวางจำหน่ายอย่างแน่นอนด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นถ้ามาคิดกันแบบนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะที่ต้องรีบซื้อเครื่อง PlayStation 5นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดราคาที่มันออกมาเนี่ยมันรุนแรงเกินไปรับไม่ได้นะฮะหรือว่าการซื้อเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับต้องเบียดเบียนตัวเองเนี่ยจริงๆก็รอไปก่อนก็ได้นะแน่นอนว่าการได้ของเล่นใหม่มานะครับเอามาเล่นปลายปีช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมันก็สนุกดีนะฮะแต่ถ้าเราไม่สามารถซื้อได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วลองมาดูกันจริงๆนะครับว่าเราสูญเสียโอกาสในการเล่นเกมอะไรไปบ้างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะคือจริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเป็นการปลอบใจตัวเองว่าน่าจะไม่ได้เครื่อง PlayStation ปลายปีหรือเปล่าไม่ใช่โถก็ลองวิเคราะห์กันดูเล่นๆนะฮะคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับคุณคิดว่าการซื้อเครื่อง PlayStation 5ปลายปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงปีหน้านะมันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าเกมอะไรนะครับที่ทำให้คุณตัดสินใจว่าอยากจะได้เครื่อง PlayStation 5ถ้าเกมนี้ออกต้องซื้อแน่ๆก็แบ่งปันกันมาในความคิดเห็นได้ครับแค่สนับสนุนลุงแมวนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับแล้วถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะก็อย่าลืมคลิกลิงก์นะครับที่คอมเมนต์แรกใต้วิดีโอนะถ้าทำแบบนั้นนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมซื้อของนะครับลุงแมวก็จะได้ค่าคอมนิดหน่อยนะครับโดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะครับยังได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะก็จะเป็นกำลังใจนะครับให้ลุงแมวในการทำช่องต่อไปนะถ้าติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์ได้นะเนี่ยก็จะมีผมนะฮะแล้วก็ในโกคุมะนะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ